ว่าผมหนูตื่นสายหนูวันครับเมื่อคืนนี้หนูไปไหนมาวะโออเ๋คอเดีไ๋ปยวเริ่อัมดแล้รวานยะกคราัรบมาคา่ะเดี๋ยวพี่เริ่มแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งไลฟ์นะครับวันนี้ศุกร์ที่21สิงหาคมครับรายการที่เราจะพาแฟนๆไปพูดคุยติดตามประเด็นเด็ดๆของนักร้องลูกทุ่งแล้วก็อินดี้ชื่อเสียงฮอตในวงการนะครับแล้วก็อัปเดตสถานการณ์เรื่องราวต่างๆให้แฟนๆได้ติดตามนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเธอได้ฉายาว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับเป็นสาวเมืองเกินร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเรียกว่าเท่าที่ผมไปส่องข้อมูลของเธอเนี่ยเรียกว่าเธอเกิดมาเพื่อที่จะเป็นนักร้องจับไมค์เป็นนักร้องโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเกิดว่าย้อนไปตอนอายุ2ขวบเนี่ยเราอาจจะหลายคนอาจจะบอกว่าเออยังเล่นดินเล่นทรายอยู่แต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยเดินสายประกวดร้องเพลงกับคุณแม่ตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ต่อสู้มาเรื่อยมาจนกระทั่งได้เข้าสังกัดค่ายอาสยามแล้วก็มีชื่อเสียงปัจจุบันนี้นะฮะต้อนรับน้องธัญญาอาสยามนะครับผมสวัสดีครับน้องธัญญาครับสวัสดีแฟนๆข่าวลูกทุ่งด้วยค่ะครับนะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับน้องธัญญาที่ให้เวลาเข้ามาพูดคุยในรายการนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรียกว่าการงานหลังจากโควิดเนี่ยทั้งงานถ่ายรายการทั้งงานคอนเสิร์ตก็เริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมครับน้องธัญญาตอนนี้ดีขึ้นมากค่ะตอนนี้ก็เดือนนี้มีประมาณ 7-8 งานค่ะซึ่งเกินคาดมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยคือเพลงเราไม่ได้มาแล้วก็มันเพิ่งวับซาเนาะแต่ว่าหนูจะได้ไทยเกตในส่วนของงาน O-TOP ซึ่ง O-TOP เนี่ยก็เริ่มจัดได้แล้วนะคะส่วนมากก็จะจัดในห้างเงี้ยแล้วก็ในห้างก็จะมีการป้องกันแบบ New Normal ที่แบบว่านั่งเก้าอี้ห่างกันแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยได้งานนี้ได้งานดีตรงนี้ค่ะครับเรียกว่างานเริ่มเข้ามาแล้วใช่ครับใช่ค่ะพี่ขอประเด็นนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงฉายาของน้องธัญญาเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับที่มาของฉายานี้มาได้ยังไงครับน้องธัญญาที่มาก็คือเหมือนบริษัทอะค่ะเขามองว่าหนูอะเป็นคนที่แบบว่าทำงานได้หลายอย่างหลายรูปแบบแล้วคนก็จะเฮ้ยธัญญาทำอันนี้ได้ด้วยหรอธัญญาทำอันนี้ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเรียกกันนะว่าสาวอีสานมหัศจรรย์เพราะเหมือนแบบเราทั้งเล่นละครเล่นมิวสิกวิดีโอร้องสตริงได้ร้องลูกทุ่งได้แล้วก็ทำล่าสุดตัดต่อได้อะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเราทำอะไรหลายๆอย่างได้ในตัวเราเองก็เลยเป็นที่มาของสาวอีสานมหัศจรรย์ค่ะโอ้ฉายาสาวอีสานมหัศจรรย์ก็คือที่มาแบบทำได้ครบเครื่องเรียนรู้ได้ตลอดนี้ครับค่ะโอ้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าน้องธัญญาเนี่ยเริ่มต้นเป็นนักร้องเนี่ยไม่ใช่แบบมาเริ่มต้นตั้งแต่อายุ10ขวบกว่าไม่ใช่ครับแต่ว่าตอนที่อายุ 2-3 ขวบเนี่ยแม่พาเดินสายไปประกวดเวทีนู่นเวทีนี่เลยใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนนู้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนหนูก็โตมาคือแม่ก็เป็นหมอลำซิ่งเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับดนตรีมาตลอดค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบเหมือนเราน่าจะชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วแม่ก็เห็นความชอบของเราแม่ก็พาไปประกวดเวลามีแบบประกวดหนูน้อยนู่นนี่นั่นแค่แบบไปชมตัวเงี้ยแกก็จะพาไปตลอดค่ะแล้วก็ช่วงประมาณ4ขวบ5ขวบเงี้ยก็คือเริ่มหัดร้องเพลงแล้วค่ะก็ขึ้นเวทีกับแม่ตลอดอ๋อคุณแม่เป็นหมอลำซิ่งก็ขึ้นเวทีกับคุณแม่อยู่ตลอดใช่ค่ะครับผมคุณแม่ก็เหมือนเป็นครูสอนน้องธัญญาการร้องเพลงการแสดงหน้าเวทีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะคือเป็นครูคนแรกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะสอนแบบทุกอย่างเลยแล้วก็หนูก็จะชอบแบบขึ้นเวทีขอแม่ขึ้นเวทีขอขึ้นสัก 2-3 เพลงอะไรเงี้ยถ้าเวทีไหนไม่ได้ขึ้นแม่บอกว่ามีงอนด้วยก็ต้องได้ขึ้นทุกเวทีค่ะเพราะว่าร้องไห้ถ้าไม่ขึ้นใช่เรารู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเนาะเป็นเด็กอ่ะพอขึ้นเวทีแล้วมันได้ติ๊บ100 1 200เงี้ยเราก็ดีใจแล้วอ่ะถ้าเวทีไหนที่ไม่ได้ขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เงินนะคะแล้วตอนนั้นที่เราขึ้นโอ้ตอนยังเด็กๆอยู่เลยนะพี่ว่าเพลงที่เราร้องบนเวทีเนี่ยส่วนมากเด็กเนี่ยจะร้องตอนเป็นเด็กจะร้องเพลงแนวไหนเพลงอะไรครับแนวนี้เลยค่ะแนวลูกทุ่งอีสานแบบพี่ต่ายอรทัยอะไรเงี้ยแบบ
ร้องลูกทุ่งเลยค่ะลูกทุ่งอีสานเป็นลูกทุ่งอีสานนะครับใช่ค่ะผมบอกว่าช่วงที่10ขวบคุณแม่ได้ซื้อเพลงจากอาจารย์ดาวบ้านดอนมาให้ร้องเลยใช่ไหมครับเป็นทำเป็นอัลบั้มเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอัลบั้ม12เพลงเลยซึ่งตอนนั้นเหมือนเราเกิดความชอบมากๆแล้วแม่ก็เลยแบบสงสารอยากให้เราเป็นนักร้องอาชีพเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แบบคนบ้านนอกเนาะก็ยังไม่ได้แบบรู้ข้อมูลอะไรเยอะแยะก็แบบไปซื้อเพลงมาแล้วก็เข้าห้องอัดก็ทำเพลงเต็มอัลบั้มแล้วก็ไปปั๊มแผ่นมาเลยแล้วก็เอาแผ่นเนี่ยไปแจกตามสถานีวิทยุคือเดินสายแล้วก็ตอนนั้นลงทุนค่าเดินทางอะไรคือเยอะมากๆค่ะก็ไม่ประสบความสำเร็จทีนี้หนูก็มีอาการแบบท้อเพราะว่าเราโดนหลอกเอาเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบหลายอย่างมากๆตอนนั้นหนูก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าเพียงแค่ว่าสภาพจิตใจเราในตอนเด็กตอนนั้นอะเราอยากเป็นนักร้องมากแล้วพอมันไม่สมหวังอะเราก็คือความเป็นเด็กอะค่ะมันท้อแบบคิดได้แค่ว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังทำไมมันไม่สำเร็จอย่างเงี้ยค่ะจนหนูอะอยากแบบหยุดการเป็นนักร้องไปเลยอะอยากหยุดการเป็นนักร้องอาชีพไปเลยอยากแค่แบบก็ทำงานก็ร้องเพลงกับแม่ไปแม่พาไปร้องตรงไหนก็ไปร้องแค่นี้คืออยากทำอยู่แค่นี้จนพออายุประมาณ15ปีอะค่ะก็เดินสายประกวดเหมือนเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าเราต้องพอเราเริ่มโตขึ้นอะเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นความฝันของเราเราอยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดความฝันของเราคือการเป็นนักร้องอาชีพใช่ค่ะก็สู้มาตลอดไม่เคยท้อใช่ค่ะก็มีครั้งนึงแบบมีครั้งนึงที่พี่เห็นบอกว่าเราเนี่ยนั่งรถเองจากร้อยเอ็ดไปโคราชใช่ไหมเพื่อประกวดนี่โอ้โหกล้าถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับเห็นหนูไปหมดเลยเลยทำไมกล้าขนาดนั้นคือหนูไปออดิชั่นหมดเลยไปออดิชั่นแบบคือไปกับเพื่อนที่ประกวดด้วยกันอ่ะไปกัน2คนแล้วก็ไปรายการช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เดินสายประกวดตามแบบรายการใหญ่ๆหน่อยอะค่ะจะไปแบบไป The Voice อย่างเงี้ยก็เคยไป The Voice นี่คือไปออดิชั่นที่โคราชก็นั่งรถทัวร์ไปแล้วก็ไป The Star ก็ไปนะคะคือไปเวทีใหญ่ๆเยอะมากแต่ไม่เคยเข้ารอบเลยเวทีใหญ่ๆนี่ไปทั่วใช่แต่หนูไม่เคยเข้ารอบเลยแล้วหนูอ่ะคือตอนนั้นหนูรู้สึกว่าตัวเองขี้เหร่มากคือหนูขี้เหร่มากจริงๆตอนนั้นหนูดำแล้วหนูก็แบบผมไม่ซัดมากอ่ะก็ประมาณม.4อ่ะแต่มันขี้เหร่มันอ้วนอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าการไปรายการอย่างเงี้ยมันต้องเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปอ่ะหนูก็เลยไม่ไปแล้วหนูก็ไปตามรายการทีวีที่แบบช่อง8อย่างเงี้ยค่ะเสียงสวรรค์พิชิตฝันแบบไปรายการที่เขาประกวดร้องเพลงจริงๆอ่ะก็ไปแล้วก็ประกวดตามจังหวัดประกวดข้ามจังหวัดนั่งรถทัวร์ไปประกวดอยู่สารคามจากเลยไปสารคามแล้วก็หนูไปคนเดียวเลยนะอันไปสารคามอ่ะแล้วหนูก็ไปประกวดแล้วได้รางวัลกลับมาเป็นงานแบบประกวดเกี่ยวกับรถนี่แหละค่ะแบบเขาไปจัดอีเวนต์รถแล้วก็มีประกวดตามจังหวัดอ่ะค่ะก็คือไปเยอะมากมากใช่ค่ะแต่ว่าเวลาที่แบบไปอ่ะหนูไม่เคยร้องไห้นะจะแพ้หรือชนะหนูก็ไม่ร้องไห้เพราะว่าหนูคิดว่ามันเป็นปกติของการประกวดที่แบบต้องมีแพ้มีชนะอ่ะถ้าแพ้ก็ก็ไม่ได้มาร้องเพลงก็ได้เป็นประสบการณ์ไปแต่จะบอกว่าเสียงเงินกับค่ารถเยอะมากค่ะตอนนั้นคือเหนื่อยใช่ค่ะแต่ตอนที่มาอาสยามเนี่ยตอนที่มาประกวดเวทีลูกทุ่งเฟสเนี่ยคือแม่ไปยืมเงินมาเลยนะไปยืมเงินไปประกวดยืมเงินค่ารถมา 3,000 ยืมข้างบ้านอ่ะแล้วก็พาหนูไปแล้วตอนนั้นประกวดใช้เวลา2วันวันแรกชนะของวันแรกแล้วก็วันที่2อ่ะต้องมาประกวดกับคนที่ชนะของวันที่2ค่ะเหมือนแชมป์ชนแชมป์อ่ะแล้วพอตอนหนูชนะหนูก็ไม่ร้องไห้นะหนูไม่รู้ว่าทำไมคือปกติคนต้องแบบถ้าชนะถ้าได้เข้าสยามถ้าได้แบบรางวัลใหญ่ๆอ่ะมันต้องร้องไห้แต่หนูก็ไม่ร้องไห้แต่ถามว่าดีใจไหมมันดีใจมากๆแต่มันร้องไห้ไม่ออกครับนี่คือจุดเปลี่ยนของน้องธัญญาที่ได้เข้ามาประกวดเวทีที่อาสยามคือประกวดรอบแรกเนี่ยประกวดพร้อมคุณแม่เลยใช่ไหมรอบออดิชั่นที่ส่งเสียงเข้ามาคุณแม่ก็ประกวดด้วยใช่ค่ะโอ้โหถ้าเกิดว่าคุณแม่ได้เข้ารอบด้วยนี่คงจะเป็นนักร้องแม่ลูกคู่แรกอาสยามเลยนะค่ะครับตอนนั้นก็ชนะเลิศก็มีผลงาน
ผลงานที่สร้างชื่อให้น้องธัญญาก็คือเพลงแก้ของอ้ายมีเหตุผลของพี่เบิ้ลปทุมราชใช่ไหมครับใช่ค่ะเหตุผลของคนจะตอนนั้นนี่ครับตอนนั้นนี่พอเพลงแก้ได้รับความนิยมโด่งดังมาก็เหมือนแบบเป็นคู่จิ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะน้องธัญญาถ้าเกิดว่าพูดย้อนไปเป็นคู่จิ้นแล้วก็แบบมีซีรีส์ต่อตอนนั้นคือหนูคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตหนูมากที่สุดแล้วเพราะว่า คือคนอะตามเราเยอะมากๆแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยณตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกมากว่าเราดังอะแต่ว่า พอย้อนเวลากลับไปอะเรารู้สึกว่าวินาทีตรงนั้นที่มันมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันเกิดขึ้นอะมันมีค่ามากๆนะตอนนั้นย้อนกลับมาดูตอนนี้คือตอนนั้นเบิ้ลกับธัญญาคือคนรู้จักเยอะมากค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราทำไมเราไม่รู้ตัวเรามาคิดได้ทีหลังเฮ้ยตอนนั้นเราแบบได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นในชีวิตเหมือนแบบมีสิ่งต่างๆเข้ามาแย่เหมือนฝันไหมว่าโอ้เราได้เข้ามาค่ายักษ์ใหญ่ของเมืองไทยแล้วก็มีเพลงแก้ของนักร้องที่ดังมากๆคือเหมือนพี่เบิ้ลปทุมราชเนี่ยเหมือนฝันไหมชีวิตคือตอนแรกค่ะคือหนูจะบอกก่อนว่าหนูเข้ามาอาสยามมาก่อนพี่เบิ้ลแล้วทีนี้หนูมีซิงเกิลแรกก่อนเลยชื่อเพลงแอบหักอ้ายแล้วหนูแต่ว่าคือหนูไม่ได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วเพลงก็ไม่ได้มาแล้วทีนี้พี่เบิ้ลเข้ามาปุ๊บมีเพลงเป็นออดิโอก่อนเขาจะปล่อยออดิโอก่อนตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ปล่อย MV ชื่อเพลงอ้ายมีเหตุผลแล้วทีนี้หนูก็เข้าไปดูเพราะว่าเราก็อยู่ในอาสยามแล้วเราก็จะรู้ว่านักร้องคนไหนปล่อยอะไรแล้วก็เข้าไปดูเสร็จปุ๊บหนูก็นอนดูแล้วหนูก็นักร้องใหม่นักร้องใหม่แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บหนูก็เลยทำไมเขายังไม่ถ่าย MV วะแต่เรามีความฝันที่อยากจะเล่น MV ของอาสยามอยู่แล้วเพราะว่า MV ของอาสยามเนี่ยมันดีอะตอนนั้นคือดีมากแล้วก็ช่องสบายดีทีวีคือยืนหนึ่งในเรื่องของช่องเพลงอะค่ะก็เลยแบบมีความใฝ่ฝันว่าเราอยากเล่น MV ของอาสยามมากๆอยากออกช่องสบายดีทีนี้เสร็จปุ๊บประมาณอีก 2-3 วันทีมโปรโมเตอร์ครีเอทีฟของเราก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเขาหาคนเล่น MV ของเบิ้ลที่แบบคาแรคเตอร์คล้ายๆกันเป็นคนอีสานแบบบ้านๆเป็นเด็กอายุไล่เลี่ยกันซึ่งมีหนูคนเดียวในค่ายหนูก็เลยได้เล่น MV ตอนนั้นอันนี้คือจุดกำเนิดเลยจริงๆแบบบางคนคิดว่าหนูเล่น MV แล้วก็ค่อยได้เข้าอาสยามอะไรเงี้ยแต่จริงๆหนูอ่ะอยู่มาประมาณ 5-6 เดือนแล้วนะแต่หนูไม่ดังไงแต่ทีนี้พอเล่น MV แล้วคนคิดว่าเคมีมันเข้ากันอย่างเงี้ยค่ะครับนั่นคือจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทำให้เราใช่คือเหมือนเป็นถ้าพูดว่าเหมือนแจ้งเกิดก็ได้อย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่แจ้งเกิดกับซิงเกิลนั้นที่ร้องเพลงแก้ของพี่เบิ้ลปทุมราชจากนั้นมาก็เป็นคู่จิ้นแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ทั้งน้องธัญญากับพี่เบิ้ลก็เป็นพี่น้องกันนะฮะในวงการใช่ค่ะใช่ยังปรึกษาหารือกันเหมือนเดิมครับผมใช่ค่ะคือชีวิตของน้องธัญญาในวงการก็ออกซิงเกิลมาเยอะแยะมากมายนะครับหลายซิงเกิลเรียกว่าประสบผลสำเร็จแล้วก็อย่างเท้ามาเล่นละครด้วยใช่ครับแต่ว่าจุดสำคัญก็คือความกตัญญูที่มีต่อครอบครัวมีต่อคุณแม่นะฮะค่ะน้องธัญญาต้นปีที่ผ่านมาฮะแฟนฮะเธอเพิ่งซื้อบ้าน7ล้านบาทเพื่ออยู่กับคุณแม่ในกรุงเทพครับถ้าเกิดว่ารวมตกแต่งก็น่าจะ10ล้านอันนี้เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครตามข่าวจะรู้ว่าน้องธัญญาเนี่ยเอาเงินไปเซอร์ไพรส์คุณแม่1ล้านบาทเพื่อที่จะดาวบ้านเลยใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยใช่ค่ะคือหนูก็ไม่รู้หรอกว่าแม่เก็บตังค์ยังไงแต่ว่าคือตอนนั้นเราจะให้แม่เก็บตังค์ตลอดแล้วก็แม่ก็จะแบบเก็บไว้แล้วก็หาค่าใช้จ่ายก็ฝากเงี้ยค่ะจนมันครบ1ล้านบาทหนูก็เลยไปกดเงินอันนั้นออกมาแล้วก็มาเซอร์ไพรส์แม่เพราะว่าคือเราเช่าห้องอยู่มา3ปีเต็มๆเลยคือเป็นห้องแบบเป็นไม่ใช่บ้านนะคะเป็นหอที่อยู่ลาดพร้าว107อยู่อาแบกอ่ะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็อยู่กันแบบนั้นมา3ปีแบบไปงานไปเลยแล้วของเยอะมากเสื้อผ้าคือเต็มตู้คืออยู่แบบของเยอะที่สุดอ่ะตอนนั้นหนูก็งงนะว่าอัดอยู่ได้ยังไงอัดคืออัดของอ่ะอยู่ได้แล้วทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าการเช่าห้องกับการผ่อนบ้านเนี่ยมันเรียกว่าอีกเพิ่มเงินอีกนิดเดียวก็เป็นของเราอะค่ะพอกันค่าเช่ากับใช่ค่ะกับค่าผ่อนบ้าน
ช่ค่ะก็เลยคิดว่าซื้อบ้านดีกว่าค่ะนั่นคือซื้อบ้านตอนนี้ก็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยค่ะเรียกว่าเป็นอยู่บ้านเช่ามา 3-4 ปีแล้วก็มีบ้านใหม่ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับครับผมดีใจมากๆกับน้องธัญญานะครับทีนี้มาถึงประเด็นนะฮะค่ะเป็นเรื่องโรคสีชมพูบ้างนะครับได้ค่ะครับผมจัดวางได้ครับแป๊บนึงนะครับมีคนขโมยสายชาร์จวันนี้ไลฟ์สดๆย้ายมุมใช่ไหมครับตัวบ้านซะเลยเนี่ยใช่ค่ะโอเคแป๊บนึงนะคะโอเคมาได้ค่ะเดินหามุมใหม่ใช่ค่ะครับผมค่ะนี่เรียกว่าสดๆเลยนะฮะย้ายมุมสดๆค่ะสดๆค่ะธรรมชาติค่ะเหมือนเป็นยูนิตี้มีเปลี่ยนเปลี่ยนมุมย้ายมุมครับผมค่ะลงตัวครับมาถึงอัปเดตเรื่องหัวใจบ้างครับน้องคัญญากับได้ค่ะเจ้ากระรอกน้อยตัวนี้ก็เรียกว่าพี่กระรอกน้อยแล้วเนาะครับพี่ออฟสุพนัทนะครับผมอันนี้เท่าที่กระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าทั้งคู่หรือว่าทั้งน้องนัญญากับพี่ออฟเนี่ยเป็นการคุยระยะสุดท้ายอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับน้องธัญญาเป็นการคุยระยะสุดท้ายตอนนี้ก็คือแบบความสัมพันธ์มันเริ่มชัดขึ้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็เราแบบทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกันมากขึ้นค่ะแล้วก็มีช่อง AY Channel อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือรู้สึกว่าเขาเข้ามาในชีวิตครอบครัวเรามากขึ้นด้วยแล้วก็หนูก็รู้สึกสบายใจคือเขาก็เป็นคนที่หวังดีกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาคือคนสำคัญคนหนึ่งค่ะตอนแรกๆที่พี่เข้ามาจีบเจ้ากระรอกน้อยนี่เรารู้จักไหมน้องธัญญาเจ้ากระรอกน้อยตอนแรกไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักว่าเขาเป็นคือรู้ว่ากระรอกน้อยแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาเป็น AF หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่ได้ดู AF ไงตอนที่พี่เขาประกวดหนูฟังพี่ตายอรทัยเจ้ากระรอกน้อยก็เลยงงฮัลโหลใช่ค่ะกลับได้ไหมกลับมาโอเคกลับมาแล้วครับโอเคนะได้ค่ะแล้วช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ออฟเขาเหมือนแบบทำเซอร์ไพรส์ขอน้องธัญญาเป็นแฟนเนี่ยฮะตอนนั้นเนี่ยเอาดอกไม้เอาของขวัญไปให้แล้วถึงวันนี้แล้วน้องธัญญาตอบรับพี่ออฟหรือยังครับว่าตอบรับเป็นแฟนหรือยังครับก็ตามไปดูในคลิปเลยค่ะอยู่ช่อง AY อ๋อเหมือนบอกในคลิปอย่างนี้ใช่ไหมตอบในคลิปใช่ค่ะตอบในคลิปไปแล้วโอ้โหเรียกว่าสีชมพูแต่ว่าหัวใจสีชมพูแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือชอบทำบุญชอบเดินสายทำบุญใช่ค่ะครับว่างๆต้องไปใช่ไหมครับน้องธัญญาทำบุญแล้วมีกำหนดไว้ครับชอบทำบุญอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทำบุญมาตลอดเลยเป็นอาชีพเลยด่วนๆเอา power bank ให้หน่อยคือโทรศัพท์หนูแบตเสื่อมมากๆคือหนูชอบทำบุญใช่ค่ะชอบทำบุญแล้วก็ตัวพี่ออฟเองอ่ะก็เขาก็ชอบทำบุญอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยจะทำบุญบ่อยมากๆครับได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไม่ค่อยได้ยินได้ยินเสียงพี่ใช่ไหมครับได้ยินค่ะโอเคได้ยินเป็นคนชอบทำบุญมากๆเลยทั้งคู่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือหนูเข้าทางแบบวิปัสสนาญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าทางกรรมฐานนั่งสมาธิเลยลูกก็พาพี่ออกไปด้วยแต่ว่าเขาก็อาจจะแบบทำได้ยังไม่แบบเต็มที่เหมือนเราอะคือหนูเข้าขั้นแบบเข้าขั้นงมงายกับการนั่งสมาธิไปแล้วตอนนี้ค่ะอ๋อ
เดี๋ยวแฟนๆอาจจะงงว่าน้องธัญญาทำบุญแล้วไปเข้ารับวิปัสสนากรรมฐานยังไงก็คือว่าน้องเข้าไปทำบุญที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับแล้วก็มีพระอาจารย์สอนกรรมฐานซึ่งน้องเขาก็เข้าไปศึกษาด้วยแล้วความรู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกกับการเข้ากรรมฐานเนี่ยตรงนั้นเนี่ยน้องธัญญารู้สึกว่ายังไงครับว่าเข้าสู่เรียนรู้ศึกษาธรรมอีกขั้นหนึ่งหรือยังไงครับคือหนูรู้สึกว่าครับมันทำให้เราใจเย็นขึ้นนะคะใจเย็นขึ้นมากๆเพราะว่าการนั่งสมาธิอ่ะจากที่เราเป็นคนอารมณ์ร้อนเลยนะแล้วก็เราจะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้อ่ะคืออันเนี้ยคือทางวิทยาศาสตร์เลยคือการนั่งสมาธิมันช่วยได้มากๆส่วนหลักความเชื่อนะคะคือเรารู้สึกว่ากุศลของการนั่งสมาธิเนี่ยมันเยอะมากๆจริงๆเพราะว่าการขอเวลาหนูขออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบขอในจิตตัวเองแล้วหนูของานคือได้งานจริงๆแล้วก็ชีวิตหนูดีขึ้นตั้งแต่หนูนั่งสมาธิมาหนูก็เลยคิดว่าหนูแบบชอบแล้วก็ชอบมากๆตอนนี้แล้วก็อยากชวนคนรอบข้างอยากชวนแฟนคลับอย่างเงี้ยค่ะไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหนูก็เหมารถเลยนะหนูเหมารถตู้พาไปเลยนะใครอยากไปอ่ะแล้วทีนี้หนูก็ตั้งจิตไว้ว่าเนี่ยถ้าเกิดในทุกๆเดือนอ่ะหนูทำยอดได้ประมาณเนี้ยแบบงานหนูได้ประมาณนี้หนูจะเหมารถพาคนไปปฏิบัติธรรมในทุกๆเดือนแล้วก็จะชวนหนูจะโพสต์ Facebook คือใครถ้าใครติดตาม Facebook หนูอ่ะคือรอได้เลยใครอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะนี่คือชวนจริงคือจะพาไปแล้วก็นี่คือดีมากๆจะแบบคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไม่ต้องเสียค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรเลยหนูจะแบบพาไปเลยค่ารถอย่างเงี้ยค่ะพาไปปฏิบัติธรรมพาไปปฏิบัติธรรมที่สถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นๆที่อยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับท่านย่าอ๋อคือจะมีที่หลักเลยที่หนูไปอะค่ะคืออยู่ที่พิจิตรแต่ว่ามันจะมีสาขาย่อยที่แบบสอนแบบเหมือนเป็นสาขาลูกอะค่ะอยู่ที่ระยองก็มีอยู่ที่อยุธยาก็มีแต่ว่าครั้งแรกที่ไปอะหนูจะพาไปที่พิจิตรก่อนครับก็ไปทำบุญนะฮะไปนั่งสมาธิกรรมฐานซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับจิตใจของเราด้วยหน้าที่การงานด้วยนะครับจะมีสิ่งต่างๆที่เราถือว่าคือเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ได้กับใจเราอะนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็พอเราคิดว่าเราทำแล้วมันได้ผลดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากที่จะทำมันต่อมันก็เป็นเหมือนแบบเหมือนมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราเป็นกำลังใจให้เราอย่างเงี้ยค่ะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ถือว่าเดินสายบุญเต็มตัวเลยนะครับนอกจากงานบันเทิงแล้วก็มาทางสายบุญแล้วก็ลึกเข้าไปอีกคือสายปฏิบัติธรรมด้วยนะฮะใช่ค่ะคือตอนนี้แบบแต่ก่อนอ่ะหนูคิดนะว่าถ้าหนูแบบมีตังหนูอยากจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้หนูอ่ะเหมือนแบบเหมือนคิดแค่ว่าหนูอยากแบบตอนนี้เรามีหน้าที่มีภาระก็คือผ่อนบ้านใช่ไหมคะแล้วหนูแค่อยากหมดหนี้อ่ะพอหนูหมดหนี้เสร็จปุ๊บหนูอยากแบบเอาเงินที่ตัวเองมีแล้วหาได้อ่ะพาคนไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำความดีทำเพื่อคนอื่นนะคะแล้วก็แบบอยากสร้างวัดอยากอยู่เพื่อการปฏิบัติธรรมอ่ะอยากอยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะแบบมันรู้สึกว่าการที่เราทำแบบเนี้ยมันเป็นความสุขทางจิตใจมากๆครับมันดีต่อใจนะฮะอยากจะชวนคนไปทำบุญเยอะๆครับผมครับใช่ค่ะ เรียกว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตน้องธัญญาอายุแค่22ปีแต่ว่ามีความสำเร็จทางด้านเรื่องเพลงแล้วก็การแสดงหลายๆอย่างแล้วก็ซื้อบ้านให้แม่ครับเรื่องความรักก็กำลังตอนนี้กำลังโลกสีชมพูอยู่นะครับผมครับช่วงท้ายนี้น้องธัญญามีผลงานอะไรบ้างที่ฝากไปถึงแฟนๆด้วยครับช่วงท้ายนี้นะคะตอนนี้ก็มีละครค่ะเรื่องสะพายไร้ศักดินาค่ะออกทางช่อง8วันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะแล้วก็มีผลงานเพลงนะคะบอกหัวซาสิหาใหม่ก็เข้าไปฟังกันได้ที่ YouTube อาสยามมิวสิกค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์ที่เลื่อนไปไกลมากๆแต่ว่าเราเอาความปลอดภัย
ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดอ่ะเนาะแล้วก็ครับคือเราคิดว่าปล่อยหนังออกมาคนก็ไม่ไปดูหนังอ่ะหนูก็เลยกับพี่มากับทางทีมงานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยลงความเห็นกันว่าเราเลื่อนไปปีหน้าเลยนะคะ21มกราคมนะคะแล้วเลย101เชื่อว่าทุกคนก็คงจะไม่ลืมแหละเพราะว่าเดี๋ยวช่วงใกล้ๆวันเราก็จะโปรโมทกันอีกทีนึงนะคะเลื่อนเลย101 21มกราคมค่ะภาพยนตร์เลื่อนไปภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับน้องธัญญาเลิฟเลย101ค่ะอ๋อครับผมครับผมนี่คือเรื่องราวชีวิตส่วนหนึ่งของสาวอีสานมหัศจรรย์นะครับธัญญาอาสยามเรียกว่าเธอต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กนะครับแฟนๆที่เข้ามาชมข่าวลูกทุ่งไลฟ์วันนี้ก็จะได้ข้อคิดได้เห็นชีวิตประสบการณ์ของสาวอีสานมหัศจรรย์คนนี้ในหลากหลายแง่มุมนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องนะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตกับคนรุ่นหลังหรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในวงการนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องธัญญามากๆนะครับที่ให้โอกาสเข้ามาพูดคุยครับผมทักทายกับแฟนๆข่าวลูกทุ่งไลฟ์นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการรับชมนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ